แล้วก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านด้วยนะครับขอพี่ผมก็เตียนทีนะวันนี้ก็อยู่ในรายการท้ายโหดทำไมกูไม่รู้ว่าทำไมท้ายโหดกูต้องมาเพิ่งตื่นตั้งแต่เช้าเนี่ยเอ้ากูไม่เชื่อใช่ไหมแป๊บหนึ่งสังเกตเวลาตรงนี้เลยเพิ่ง2โมงนะครับ2โมง55ซึ่งเป็นเวลาที่กูตื่นเช้ามากนะกูตื่นเช้าได้ไงวะ ไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่อะไรหรอกตื่นเช้าไม่ใช่อะไรหรอกกูหิวข้าวไอ้เหี้ยคือหิวข้าวแต่อยากกินข้าวแต่มันไม่มีกับข้าวให้ได้กินเออเข้าใจไหมคือแบบมันมีกับข้าวที่ต้องไปทำขี้เกียจไปทำเว้ยต้องซื้อเอายอมซื้อดีกว่ายอมขี่รถไปซื้อดีกว่าซื้ออะไรล่ะก๋วยเตี๋ยวโอ้ชีวิตมีแต่ก๋วยเตี๋ยวถ้าผมไม่มีก๋วยเตี๋ยวผมอยู่ไม่ได้หรอกดีกว่าผัดกะเพราอ่ะเอ้ยแต่ผัดกะเพราผมก็อยากกินนะแต่ว่าขี้เกียจทำไงรอแม่ผมทำดีกว่าอยากได้สูตรจากแม่มากกว่าที่จริงผมไม่ได้สูตรแม่หรอกผมได้สูตรตัวเองนี่แหละเฮียสูตรตัวเองก็อร่อยนะครับแล้วก็พูดถึงเนี่ยไอ้เขาบอกว่าท้ายโหดเพราะอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวก็รู้เองนะอ้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวตัวนี้นะครับซื้อจากร้านดีๆมากเลยและอร่อยแล้วก็รสชาติดีนะครับแล้วก็ราคาคุ้มด้วยราคาคุ้มกว่าคือขนาดคอใหญ่เงี้ย30บาทเขาเรียกว่าพิเศษใช่ไหมพิเศษก็ประมาณ40แค่เพิ่มแค่10บาทเท่า40บาทมึงแพงกว่าเยอะกว่านี้อีกนี่30บาทนี่เยอะเลยนะไม่ได้เดี๋ยวร้านนี้ร้านนี้โอ้ยมึงดูแค่น้ำดิแล้วมึงดูเส้นต่อไปนะเส้นกูไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อนะโอเคถุงฝากหน่อยแล้วก็เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงนี่ก็เป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับถ้ารสชาติเรามันไม่ค่อยดีแล้วเผื่อว่ามันไม่มีอะไรถูกลิ้นเราเลยก็ปรุงไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่อร่อยนะครับเพราะว่ารสชาติของน้ำซุปมันเค็มนะครับแล้วก็แก้ยากนะสำหรับก๋วยเตี๋ยวคือจริงๆพวกคนที่กินก๋วยเตี๋ยวก็อันนี้ก็อาจจะรู้นะแต่บางคนอาจจะไม่รู้เนาะมันจะมีบางคนเหรอที่ไม่รู้เอ้ยแต่ไม่รู้นะเพราะว่าบางคนอาจจะมีก็ได้เออนะที่จริงก็มึงก็สงสัยอยู่นะทำไมมึงมาคลิปมาทำคลิปท้าให้โหดแต่ว่าทำไมมึงมากินก๋วยเตี๋ยวยังมากินก๋วยเตี๋ยวให้คนดูอันนี้ผมไม่รู้แล้วแต่เท่าที่ผมรู้ก็คือนะครับเดี๋ยวมันเรื่องจานมันใหญ่ไปนะไม่ต้องใส่เยอะใส่ให้ไม่หมดนี่แหละนะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดอ่ะเขาก็บอกโอเคนะครับมีอะไรใส่ให้หมดใช่มั้ยเออผมว่ามันไม่พอว่ะนี่แหละความจริงที่กูอยากจะบอกนะแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะอธิบายอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าผมไม่อยากอธิบายเข้าใจมั้ยคือเบื่อสุดยอดเลยนะถ้าได้อย่างนี้นะนี่ซื้อมาประมาณ10บาทแต่ว่าผมขอใช้5บาทแล้วกันเพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีคนถามยังไงอ่ะกูรู้ว่าต้องมีคนถามทำไมไม่ใช้หมดถุงเลยปะไอ้เหี้ยนี่10บาทนะแค่5บาทกูก็จะไม่ไหวเลยเหี้ยกูใช้วิธีบ้านๆดีกว่าเฮ็ดบาทวัดยังไงวะโอเคขอปริมาณ5บาทนะครับปริมาณ5บาทเดี๋ยวโอ้โหพอแล้วไอ้เหี้ยเออ5บาทจริงๆปริมาณนี้นะครับแต่ยังไงมันก็ต้องมีตัวช่วยนะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปแบบว่ากินหมดแล้วก็ต้องมากินน้ำตามนะแบบนี้ไม่เอานะเพราะว่าไม่ทำตามอย่าที่จริงสำหรับคนที่คือผมเป็นคนกินอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดโทรศัพท์กูจู่ๆโทรศัพท์กูมันชัตเตอร์เองอ่ะมันบอกว่าอะไรนะมันจะปิดเครื่องโทรศัพท์กูยัง 90% นะมันจะไปปิดเครื่องเหี้ยอะไรวะ
เอออันนี้ประเด็นงงๆอยู่นะงงนี่นะครับก็ประมาณแบบว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะผมว่าน่าจะ5บาทแล้วแหละ5บาทอย่างงี้กูว่ามันก็จะผิดแล้วนะกูว่ายิ่งไปปรุงนี่กูว่าเผ็ดแน่ๆเลยเผ็ดจ้วนเลยนะจริงๆนี่โอ้จริงๆต้องกินให้หมดใช่มั้ยชาเลนจ์นี้แล้วยิ่งนี่มันมีชาเลนจ์นึงนะครับสําหรับคนที่บอกว่ามันเป็นชาเลนจ์นึงอ่ะที่เขาบอกว่าห้ามเผ็ดใช่มั้ยห้ามเผ็ดชาเลนจ์เออไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูกินไปกูจะได้พริกมั้ยเนี่ยกูว่าไม่ได้กินเส้นแบบไม่มีพริกหรอกกูว่าถ้าซดน้ำไปอ่ะพริกล้วนๆนะจริงๆมันก็อยากจะทำตามนะครับแต่เนื่องจากนะครับคลิปนี้ไม่ให้ทำตามเด็ดขาดเพราะว่ากลัวคนที่ไม่กินเผ็ดนะครับมันจะมาทำตามแล้วทีนี้อาจจะมีปัญหาก็ได้นะเพราะว่าช่องนี้ปิดขึ้นมาไม่รู้ด้วยนะแม่งพริกล้นถุงไอ้ยิ่งพริกมันเต็มช้อนแล้วอุ้ยโอเคนะครับโอ้กล้องมันอาจจะไม่เห็นนะแต่ที่กูเห็นตอนนี้คือแม่งแดงมากโอ้ยไม่ต้องพูดนะเพิ่งตื่นก็ยังไม่ได้กินข้าวหรอกนะแล้วก็อิตากากิมาสไม่อยากจะทำเสียงแหวกปลิ้งใหญ่มากว่ากูเพิ่งตื่นเข้าใจไหมแบบเพิ่งตื่นก็คงจะแบบอิตากากิมาสแต่เสียงดังอย่างนี้ตั้งนานในเฮียพูดดังไม่ได้เพราะมันเพิ่งเช้านะครับมันไม่ได้เที่ยงอย่าขอสดน้ำก่อนสีดีเฮียกล้องมันอาจจะเห็นแบบสีโง่ๆแต่กูเห็นตอนนี้คือแม่งแดงอ่ะกูได้พริกจริงๆด้วยแม่งเอ้ยได้พริกจริงๆด้วยเดี๋ยวขอเส้นต่อทำไมความรู้สึกกูได้พริกเนี่ยเออเหมือนกูได้พริกเลยอ่ะโอ้กูตายแล้วกูแดกพริกชัดๆเลยขออะไรแก้ได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้น้ำตาลก็ถุงเยอะมากโอ้ยถ้างั้นมันยังร้อนอยู่อ่ะแล้วอย่างนึงผมกินร้อนแล้วก็รู้สึกดีก็จริงแต่ว่ากูตื่นมาอย่างหนาวเลยกูกินไปกูก็ต้องอุ่นดิเออเข้าใจไหมตื่นมากูหนาวไอ้สัตว์แม่งนี่ขนาดหน้าหนาวไม่ใช่หน้าร้อนแล้วนะเฮ้ยแต่มันไม่ใช่หน้าหนาวดิกูพูดผิดมันจะเป็นหน้าร้อนแล้วทีนี้นี่มันตื่นมาแล้วมันก็บอกว่าหนาวนะกูขี่รถไปกูยังหัวใจสั่นเลยกูจะกลายเป็นหัวใจสั่นเป็นเดวิลโจนแล้วเนี่ยให้ตายเถอะใครมึงคนคิดไว้สัตว์กูใช่ไหมเฮ้ยต่อครับคลิปนี้อาจจะไม่มีสปีดคลิปนะเพราะว่ากูตั้งใจครับตั้งใจแล้วแบบไม่อยากทำสปีดคลิปก็จริงเนี่ยมันเป็นสูตรนะสูตรเส้นยังไงมันก็จืดอยู่แล้วอ่ะมันไม่เข้าเส้นด้วยมันมีแต่พริกเท่านั้นคือนะข้าวเส้นอ
ูว่าอย่าค่อยกินโค้กดีกว่ากูว่าถ้ากินน้ำมันแล้วก็กูจุกแล้วก็อิ่มแน่คือโค้กมันไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยอ่ะกูนึกว่ามันเป็นแบบเสมือนยาลดกระเพาะกูว่าต้องมีเบปซี่มากกว่าไอ้เหี้ยมันนี่คืออะไรบิ๊กนะครับกูก็สปอนเซอร์ให้ฟรีๆเลยกูไม่ได้จ่ายนะเพราะว่ากูจ่ายเองเข้าใจไหมกูจ่าย10บาทวอตวอนซื้อมึงให้เท่าไหร่5บาทโอเคนะว่ามันก็เผ็ดพอดีแล้วแหละแต่กูอยากเพิ่มเฉยๆกูว่าแม่งกูกินรอบนี้กูว่าน่าจะได้พริกจริงเลยแหละโอ้ยเหี้ยว่าแล้วกูไม่น่าเพิ่มเลยน่าจะเอาน้ำตาลมาปรุงแก่นะแต่ดูน้ำตาลอย่าไปเอาน้ำตาลมาสักหน่อยแป๊บนึงนะโอเคปรุงน้ำตาลแล้วมาต่อกันเถอะต่อเหี้ยอะไรยังไม่ได้ขนเลยแม่งกินไปน้ำตาลนะเหี้ยเมื่อกี้กูว่ามันก็เผ็ดอยู่นะแต่พอกินไปหลังๆมันไม่เผ็ดแล้วอ่ะกูว่ามันน่าจะเผ็ดตรงที่เส้นมันนะกูก็วอกอยู่แม่งกินไปกูได้พริกแน่ๆเลยกูกินไปไม่ได้พริกเลยอ่ะมาโอ้ยเหี้ยรอบนี้เยอะมากไม่ใช่อะไรหรอกแม่งดูพริกโอ้ยข้าวกูไม่น่าเพิ่มเลยอ่ะเพิ่มไปทำไม1บาทแม่งกูว่า6บาทแล้วแหละเนี่ย6บาทซื้อมามากดีกว่าเถอะไอ้เหี้ยความหวานมันช่วยเหี้ยเลยไอ้เหี้ยหวานก็จริงแต่ว่าหวานแบบเผ็ดอ่ะหวานแบบเผ็ดๆเลยอ่ะเผ็ดเหี้ยเลยโอ้ยกินอาจจะมีคนบอกนะว่าตะเกียบทำไมมันยาวจังกูทำเองโอเคนะเดี๋ยวแม่งดีก็ดีแล้วค่อยเดี๋ยวแม่งไม่ให้แถมด้วยไม่ได้ช่วยเลยความหวานกูใส่ไปตั้งไหนเฮียคือมันหวานครับแต่ว่ามันไม่หวานรู้ว่ามันหวานก็จริงแต่ว่ามันไม่หวานแบบเผ็ดๆอ่ะโอ้ยไม่จ้าไม่ช้ากลัวอันตรายขนาดนี้วะนะโอ้ยกูอยากทำชาเลนจ์ทำผิดชิบหายเลยแต่ว่ากูกินทีกูก็ผิดแล้วแหละตอนนี้ผมว่ากินไปไม่ค่อยรู้สึกหรอกแต่ว่าในท้องกลัววู้ว่าวู้ว่าหมดแล้วไอ้เหี้ยคือแบบกู
ไม่ได้ตัดตอนะกูบอกว่ากูไปเพิ่มน้ำตาลคือไปเพิ่มน้ำตาลกูไม่ได้ไปแอบเททิ้งแบบอะไรเลยนะมึงก็ดูถ้วยกูจับจำมึงก็ดูถ้วยตอนที่กูบอกว่าไปเบิ้ลน้ำตาลดิโอ้ย30บาททำไมไม่เยอะขนาดนี้วะอิ่มเลยไม่ค่อยซ่าเลยอ่ะมันต้องเบปซี่หรือไม่ก็โค้กอ่ะซื้อบิ๊กมาแม่งไม่ค่อยช่วยเฮียอะไรเลยแต่บิ๊กนี่แหละสปอนเซอร์ดีจริงบิ๊กมีเป็นสปอนเซอร์แล้วนะครับจริงๆนี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็กินหมดแล้วอ่ะดูดิมีแต่เศษบิ๊กก็ดิโอ้ยตอนนี้ในปากผมไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เฮียแต่ในท้องกลัวกูว่ากูว่าหมดแล้วความรู้สึกเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนขุมนรกแม่งมันกำลังลงทับอยู่ในท้องกูอ่ะแล้วทีนี้จากนั้นมีพวกคนป่าคนอะไรอย่างอยู่ในกระเพาะกูหมดแล้วทีนี้ก็ต้องมียมบาลคอยที่กำจัดอันนี้ออกไปกูรู้สึกว่าเหมือนมีลาวาอยู่ในท้องกูยังว่าได้กูต้องมีโค้กช่วยไอ้เหี้ยเม็ดพริกอ่ะเม็ดพริกอ่ะกูว่าปากกูมีแต่เม็ดพริกแล้วนะตอนนี้นั่นไงโอ้ฟันกามเลยตรงนี้เลยขออนุญาตนะครับเม็ดพริกทั้งนั้นเลยกูกินพริกชัดๆไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเหี้ยอะไรเลยคือแบบผมใส่น้ำตาลใช่ไหมความหวานไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยอ่ะคือแบบมันเป็นหวานอ่ะคือมันเป็นหวานก็จริงแต่ว่าไม่หวานเผ็ดๆหวานนิดนะครับจริงๆน้ำตาลก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสำหรับก๋วยเตี๋ยวถ้วยนี้นะคือแบบใส่ปุ๊บกินแล้วมันก็ยังไม่มีความหวานไงคือพอใส่ปุ๊บมันหวานแล้วมันเริ่มหวานแล้วแต่ว่าที่เหลือคือเผ็ดหมดคือแบบมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ว่ากูตอนนี้กูเผ็ดกินแดกเวลากูเหลือเกินเอ้ยเพิ่งตื่นตอนนี้กูสว่างแล้วอะจากเรื่องอยากง่วงอยากนอนในสารกูซื้อมากินทีเดียวไอ้เหี้ยเป็นคนละคนเลยนะเป็นคนละคนเลยคือแบบกูตื่นแล้วอะไม่อยากจะนอนแล้วอะเหลือก็น่าจะมาทำคลิปนี่แหละเออประมาณนั้นเส้นเมทัลกระตุกเมื่อกี้เส้นเมทัลกระตุกเส้นเมทัลกระตุกแล้ววะเมื่อกี้ไม่รู้อย่างเงี้ยโอ้ยเหี้ยแบบนี่5บาทนะผิดนะครับที่จริงเนี่ยคนมันอาจจะมีคอมเมนต์นะจากน้องชายผมก็ได้คือเข้าใจมั้ยว่าน้องผมเนี่ยมันก็น้องผมกับผมเนี่ยมันคนละคนเว้ยคือเข้าใจมั้ยว่าผมเป็นคนกินเผ็ดก็จริงแต่ว่าเผ็ดกินเผ็ดยังไงก็ต้องเผ็ดอยู่ดีแต่น้องผมมันบอกว่ากินเผ็ดแล้วก็ไม่บอกไม่เผ็ดอ้าวมึงลองไปกระบี่มือนึงเดี๋ยวกูท้าน้องกูเลยเนี่ยฮะแต่น้องกูไม่เคยทำคลิปนี่วะจริงกูกับผมก็อยากจะให้น้องผมเนี่ยหาอะไรเผ็ดๆมาทำอะไรเผ็ดๆให้มันกินซึ่งถ้าผมสักวันนะถ้าผมได้ไปบ้านมันใช่ไหมพอผมไปบ้านมันที่นี่ผมก็ต้องพามันไปท้ามันชื่อ YouTube มันนะครับที่มาคอมเมนต์ชื่อว่าแดนเจอร์มั้งใช่ไหมวะจำไม่ได้นะแต่เท่าที่ผมบอกนะครับแล้วก็ด้วยความที่แบบผมเหงานะครับแล้วก็ยังไม่มีใครจะเข้ากลุ่มดิสคูเลยไม่รู้เป็นที่อะไรมึงอยากจะถามกูไม่ใช่เหรอว่าทำไมกูไม่แคสโจโจไม่อยากจะถามอะไรเดี๋ยวมึงมาฟังกูความจริงจากกูเลยเนี่ยเออมึงมาเข้ากลุ่มรอแล้วที่นี่ก็มาแนะนำตัวก่อนถ้าไม่แนะนำตัวที่นี่จะรู้ได้ไงว่าเราเป็นเพศอะไรเราเป็นคนอายุเท่าไหร่เราเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะแล้วก็สิ่งสำคัญหนึ่งนะครับกลุ่มดิสคอร์ดเนี่ยจะต้องเอาความจริงนะครับไม่เอาล้อเล่นนะครับถึงแม้ว่าช่องกูเนี่ยจะเป็นคนที่ควรตีสุดๆในโลกแต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มกูนี่ต้องสุภาพทั้งนั้นนะครับนะ
ก็ไม่มีอะไรมากก็สำหรับพาร์ทนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับกูขี้เกียจตบมือไอ้สัตว์กูขี้เกียจตบมือจบคลิปมันก็แบบเอ้ยจุกนะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กระทืบไลค์จนถึง30ไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กระทืบแชร์บนทาง Facebook Fanpage Facebook ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแท็กเรื่องของคุณด้วยว่าคลิปนี้ทำเกี่ยวกับอะไรด้วยนะนี่คำใหม่นะเนี่ยอุตส่าห์คิดเองเลยเองนะเนี่ยหรือที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ด้วยถ้ามึงไม่กดกูจะสั่นตาให้โอ้แล้วก็ลืมอย่างนึงลืมใส่แว่นอีกแล้วนะที่จริงนี่ดูจากสายตากูก็แบบโคตรดีเลยสายตาตอนนี้ก็มันดีอยู่แล้วครับมันเริ่มดีแล้วเพราะว่าผมไปเขาเรียกว่าอะไรนะพักสายตาช่วงนี้นะครับที่ผมตื่นตั้งแต่เช้ามาเนี่ยคือเข้าใจไหมว่าผมหลับตั้งแต่ตอน2ทุ่มนะหลับตั้งแต่ตอน2ทุ่มมาเอ้ยไม่ใช่2ทุ่มผมหลับตั้งแต่ตอน1ทุ่มแล้วผมเอาเรื่องนี้มาเกี่ยวเหี้ยอะไรวะนะครับหมอบอกว่าให้นอนแบบว่านอนพอดีเวลาแล้วก็พักสายตานะครับผมก็ทำทุกวันเรื่องวันนี้เป็นวันอะไรวันอาทิตย์นะครับซึ่งอ๋อผมลืมบอกอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็วันที่9นะครับ9กุมภาพันธ์ผมจะไปสอบ Enet นะครับNet คืออะไรคล้ายๆ Onet นั่นแหละแต่ว่าจะเป็น Enet ที่ว่าเป็นวิชาการที่แบบว่าเราจะเรียนจบแล้วนะครับที่จริงผมก็จะเรียนจบแล้วแต่ผมก็ลองคิดดีๆก่อนนะครับว่าปีนี้นี่ผมจะไปทำงานหรือว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ก่อนประมาณนั้นคือถ้าทำงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีเวลาทำคลิปนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาพากโจโจด้วยนะจริงๆนี่เวลาไปทำงานเนี่ยผมก็จะนึกงานไม่ออกนะจริงๆปีนี้ยังไม่พร้อมหรอกเพราะว่านึกงานไม่ออกซึ่งช่วงนี้ผมก็เป็นคนดูข่าวบ่อยเนาะว่ามันจะมีข่าวนึงนะที่ผมผูกใจไว้ที่สุดก็คือพรบได้ทำงานยกเลิกเกณฑ์ทหารแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากนะครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่างแบบว่าคือเขาก็คุณจะมาพูดสาระเฮียอะไรเนี่ยช่วงสาระพาทีใช่ไหมกูยังไม่ได้พูดเลยว่าสาระพาทีใช่ไหมอย่าค่อยไปพูดในคลิปใหม่แล้วกันเนาะโอเคนะครับก็ยืมกดซับถ้าใครด้วยนะครับแต่มันไม่กดซับน้ำตาให้เราก็ยืมกดกระดิ่งด้วยจะได้เจอในการลงกิ๊กต่อไปสาระพานี้บ๊ายบายนะครับทำไมรอบนี้กูตกแข้งแทนวะเอ้ยไม่ใช่ตกข้อแทนเลยโอ้ยไอ้เฮียยังจุกนะ3 2 1ไป無限の街をめぐってさまよう乾き言えることもない